หลายคนถามว่าทำไมถึงต้องมาแข่งที่นี่เป็นสนามที่ยากที่สุดในโลกเราก็อยากมาแชร์เล่นว่าเราจะทำได้ถึงแค่ไหนก็เลยตั้งทาร์เก็ตว่าปีแรกเนี่ยมาเรียนรู้ในปีที่2ต้องพยายามชาเลนจ์มากขึ้นปีที่3เนี่ยในปีนี้เป็นปีที่เราต้องได้โพเดียมตั้งความหวังไว้ว่าเราควรจะได้รางวัลนะครับในรุ่นนะครับที่อาจบอกไว้นะครับว่ามันเป็นจุดแรกก้าวแรกที่ทีมจากประเทศไทยเนี่ยนะครับจะก้าวไปสู่ระดับโลกนะครับก็มองกันว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จในปีแรกจะต้องวิ่งให้จบตัวนักแข่งเหมือนกันนะครับว่าจะต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวที่ดีเพราะว่าเป็นการวิ่งยาวนะครับ24ชั่วโมงตื่นเต้นมากในปีแรกที่ได้ขับก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าทางทีมจะไปขับที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ได้ประสบการณ์เยอะมากช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับจากนักแข่งรุ่นพี่ด้วยนะครับผมปีที่ผ่านมา2015ทำไมไป2คันผมมีนักแข่งในทีมเยอะที่เกิดมาจาก Toyota Motorsport แชมป์ Yaris แชมป์ Altis ขึ้นมาแต่เวลาไปทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะต้องคิดเผื่อกันขับรถเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ขับให้เต็มที่เหลือไว้สมมุติว่าขับด้วยจบอีก2คันเลย2คันไอ้ซีนตอนจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราลุ้นเมื่อไหร่จะมามั้ยจะมามั้ยจะโผล่มามั้ยเวลาเห็นเนี่ยได้เฮขึ้นมาทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยในระหว่างการขับทุกอย่างเรียบร้อยรถพร้อมสำหรับนักแข่งต่อไปครับมีการปรับตัวนะครับว่าจำว่าบางโค้งเนี่ยโค้งไหนที่ห้างโค้งไหนที่เบี่ยงบ้างก็พยายามแบ่งเซกชันให้ได้นะครับพยายามไล่ให้เต็มที่นะครับก็พยายามประคองให้ขับแบบปลอดภัยแล้วก็เร็วด้วยนะครับก็ยังมีรุ่นที่3ตอนนี้ก็ track condition ก็แห้งทั้งแท็กเลยก็ทำสามารถทำเวลาได้ก็ยังมีรุ่นนะครับผมก็รุ่นส่วนตัวครับโดยรวมไม่เจอผมไม่เจออะไรเลยครับอากาศดีนะครับก็เลยไปได้ดีเวลาต่อรอบก็โอเคอยู่นะครับดีใจด้วยที่ว่าเราจบในรุ่นใจด้วยนะครับการที่ไม่รู้อะไรเลยในสนามนิวเบอร์กริงจนวันนี้โค้งต่างๆในสนามเราก็เรียนรู้จนหมดการทำรถการเตรียมแผนการแข่งจนเราก็เข้าทาร์เก็ตที่เราตั้งมาทุกปีก่อนมานี่ผมก็บอกไปแล้วว่าผมอยากได้โพเดียมปีแรกเราเรียนรู้ปีที่2เราเตรียมพร้อมปีที่3นี่เรากะหวังถึงโพเดียมก็เข้าทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้นะฮะก็ถือว่ามันไม่ใช่งานทำกันแค่เลสต่อเลสเราต้องเดเวลอปต่อเนื่องเป็นปีไม่มีที่สิ้นสุดของสนามนี้ครับเราสามารถค้นหาอะไรได้ที่สนามนี้อีกเยอะแยะ